ช่วงปลายรัชกาลของพระเจ้าตากเองเนี่ยประมาณปี2322ท่านก็ให้รัชกาลที่1ยกทัพไปทำสงครามกับเวียงจันทน์ตอนนั้นรัชกาลที่1ยังเป็นขุนนางใช่ยังเป็นขุนนางอยู่เป็นขุนนางของท่านไปทำสงครามกับเวียงจันทน์เพราะว่ากรุงธนบุรีกับกรุงเวียงจันทน์มีปัญหากันแล้วสิ่งนึงที่รัชกาลที่1ท่านเอามาด้วยเนี่ยก็คือพระแก้วมรกตแล้วก็เอามาที่กรุงธนบุรีทำพิธีสมโภชกันใหญ่โตถึง7วัน7คืนในจดหมายเหตุของน้องรัชกาลที่1น้องสาวนะท่านชื่อเจ้าข้อวัดโพท่านบันทึกว่าสมโภชครั้งนี้ดูพระเจ้าตากจะสนุกกว่าอื่นเพราะฉะนั้นมาถึงคำถามสำคัญที่เราเคยถามกันสรุปว่าพระแก้วมาจากไหนอยู่มาหลายที่แต่ที่มาอยู่ที่ไทยได้เนี่ยเพราะว่าสมัยพระเจ้าตากเอามาจากเวียงจันทน์อันเนี้ยชัดเจนไม่ต้องเถียงกัน